ได้เป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกยังไงบ้างอย่างที่บอกค่ะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็น Friend of Jubilee โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนแรกด้วยนะคะก็ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่คือเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนอยู่แล้วบวกกับพอมาเจอคุณอันซึ่งเป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ลงมาทำงานด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ลงมาดูทุกอย่างเลยคุณภาพของแบรนด์นี้จริงๆก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าพอมาคุยแล้วเนี่ยวิธีการคิดวิธีการทำงานแล้วก็การให้คุณค่าและให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆเนี่ยมันตรงกันเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้มาร่วมงานด้วยกันส่วนตัวเราเป็นคนชอบเครื่องเพชรอะไรพวกนี้ค่ะเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยแอบว่าสาวๆทุกคนชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องประดับเพชรเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขและเป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงทุกคนที่ได้ใส่แต่คราวนี้เนี่ยแอบรู้สึกว่าแต่ถ้าเราได้ใส่เครื่องประดับเพชรที่เป็นของ Jubilee ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของคนไทยจะยิ่งมีความรักและความภาคภูมิใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าด้วยคุณภาพเพชรระดับโลกอย่างที่บอกคือมาจากเบลเยียมซึ่งเป็นแหล่งเพชรระดับโลกแล้วนะคะก็ยังเป็นความเปล่งประกายของ Jubilee Diamond ซึ่งแตกต่างจากเพชรแบรนด์อื่นๆอีกอย่างที่คุณอันได้อธิบายไปทุกๆอย่างเนี่ยประกอบกันนะคะโดยเฉพาะแล้วก็ความพิถีพิถันในการที่ทำยังไงที่จะส่งมอบเพชรคุณภาพที่ดีที่สุดระดับโลกเนี้ยให้กับลูกค้าของ Jubilee Diamond ว่าในทุกๆขั้นตอนที่เขาตั้งใจทำมาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเมื่อเราได้เป็นเจ้าของเรามีความรู้สึกภาคภูมิใจขึ้นไปอีกค่ะอย่างที่ใส่มานี้ราคามูลค่าเท่าไหร่ประเมินได้ไหมแม่เท่าไหร่ประเมินต้องถามเจ้าของแบรนด์นะทั้งทางหูทั้งสร้อยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอย่างในงานที่เขาแซวกันขาดแหวนเพชรจ้ะแม่ขาไม่ได้ขาดแต่ว่ามีแล้วก็มีอีกได้อันนี้ฝากบอกใครไหมขาใครก็ได้ค่ะพี่แอฟช่วงนี้เห็นแบบรับงานบ่อยค่ะบอกงานดีมากอันนี้คือเอาเวลาถึงงานตัวเองเนาะความเป็นปังความสวยเอ้ยผิวยังใสเหมือนเดิมเป๊ะมากก็ทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะอาจจะยากหน่อยค่ะช่วงนี้คือทั้งงานคือตอนนี้มีทั้งงานโฆษณางานละครงานพิธีกรแล้วก็งานประจำที่สำคัญที่สุดก็คือลูกสาว ก็ยังต้องดูแลอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะคะมันอาจจะเวลาให้ตัวเองอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะเรามีเคล็ดลับอะไรพิเศษนะคะแทบหรือว่าเรื่องอาหารการกินหรือออกกำลังกายอะไรเงี้ยลองบ้างไหมมันไม่กล้าพูดเลยค่ะเคล็ดลับหรอคะไม่ก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสอะไรก็อย่ารอก็ทำเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะเวลามันงานเยอะมันก็ไม่ค่อยมีจังหวะจะคิดอะไรมากหรอกค่ะก็อยากออกกำลังกายก็ออกเลยครึ่งชั่วโมงก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ค่อยมีช้อยส์ให้เลือกเยอะอ่ะวันหยุดไม่ค่อยมีค่ะละครเนาะเพิ่งจบเรามีตอนนี้ยังมีละครเรื่องที่รอออนแอร์กับน้องปรีใช่ค่ะก็ยังถ่ายทำอยู่พรุ่งนี้เช้านี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะไปถ่ายแล้วค่ะก็อันนี้ยังถ่ายทำอยู่ค่ะสำหรับสงครามสมรสนะคะก็แต่ว่าก็ใกล้ปิดกล้องค่ะน่าจะถ่ายทำอีกสักเดือนนึงก็ปิดแล้วอ๋อแล้วก็จะออนแอร์น่าจะออนแอร์ภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยค่ะค่ะพี่แอฟทำงานกับปรีเป็นยังไงบ้างโอ้ยน่ารักมากค่ะตรีโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็มีความนอกเหนือจากความโปรเฟชชั่นอลอีกคือความน่ารักในการเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะมีความแบบเขาเป็นคนมีความแคริ่งเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนเลยค่ะอย่างตอนแรกที่ยันบอกว่าเป็นเรื่องแรกที่รับละครเงินของน้องใช่ค่ะใช่พอได้ถ่ายไปแล้วคือมันเราเลือกไม่ผิดใช่ค่ะคือคิดมากตั้งแต่ตอนพิจารณาบทค่ะตั้งแต่ตอนเลือกบทว่าเราจะเล่นไหมแล้วก็ยิ่งพอก็ต้องยอมรับว่าตอนที่เปิดกล้องไปบทยังมาไม่หมดนะคะไม่จบแต่พอยิ่งทำงานไปก็ยิ่งรู้สึกว่าอันนี้แอฟตัดสินใจถูกที่รับเล่นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเมียหลวงเมียน้อยที่นำเสนอในแง่ของความเอามันน่ะคือเข้าใจไหม
คือบางเรื่องเราก็เล่นเอาสนุกเอามันอันนี้ก็เป็นก็เข้าใจในอีกรูปแบบนึงแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้แอฟรู้สึกว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์แน่ๆสำหรับทุกมิติทุกมุมมองในเรื่องนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นสามีภรรยาลูกหรือแม้กระทั่งคนที่มาทีหลังทุกอย่างมันจะมีนำเสนอมุมมองที่จะได้ประโยชน์กับทุกคนก็เป็นอีกบทนึงที่ท้าทายใช่ค่ะท้าทายแล้วก็ยากค่ะยากแล้วก็เป็นบทที่ท้าทายสำหรับทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบทแอร์คนเดียวแล้วก็บททุกๆคนเนี่ยมีความเข้าใจได้ในทุกมิติจริงๆนะแม้กระทั่งสามีเองหรือว่าบทตรีเองที่เป็นพระเอกที่เข้ามาช่วยแบบว่าเยียวยาจิตใจในตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยแอปคาดหวังขนาดไหนคะทำงานก็ต้องยอมรับว่าเราก็คาดหวังทุกเรื่องค่ะคาดหวังในที่นี้คือถ้าให้พูดตามตรงในการทำละครปัจจุบันเนี้ยความคาดหวังในเรื่องของกระแสมันพูดยากนะมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่ได้คาดค่ะแต่ว่าคาดหวังในแง่ที่ว่าคนดูแล้วจะสนุกแล้วก็ได้อะไรแล้วก็รู้สึกอินไปกับตัวละครของเราที่เรารับบทบาทนั้นขอแค่คนดูแล้วอินไปด้วยอันเนี้ยรู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วค่ะแล้วอันนี้มีละครเรื่องไหนที่ต่อมาเพิ่มไหมตอนนี้ยังไม่มีรับเล่นเรื่องไหนค่ะก็จะมีแบบกับนนท์อีกประเด็นเอาไหมคะยังไม่แน่ใจค่ะก็หมายถึงว่าเรื่องละครตอนนี้หรือว่าพอจบเรื่องนี้แล้วเราแบบยังพักก่อนหรือยังไงแล้วแต่ค่ะคงแล้วแต่งานแล้วโอกาสมากกว่าค่ะถ้าอะไรเหมาะสมก็ทำค่ะก็เอาเป็นว่าก็คือแบบว่ารอแล้วก็รอบทดีๆที่เหมาะกับเราใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังแบบว่าไม่ได้แบบพับเก็บโครงการในเรื่องของงานแสดงอะไรขนาดนั้นไม่ค่ะไม่พับไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหนค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะต้องรอเรื่องแล้วก็บทที่เหมาะกับเราเท่านั้นเองค่ะได้มีพี่ที่ไหนอีกเป็นโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไหมจะมีได้ไหม